วัสดีครับอยู่ช่องหลานบูดันครับมาชมเนี่ยครับรถตู้ท่าดีซี95ครับบรรยากาศยามเย็นครับก็จะเป็น95ขยายปาก105ครับเกียร์ดันคอสปริงครับเกียร์ดันคอสปริงแก้คอบนครับตู้เบาก็วันนี้โรงงานแรกครับวันนี้มาเย็นหน่อยครับ4โมง5โมงมาไม่ค่อยมีงานครับวันนี้ก็จอดรถใหญ่ไว้ครับแล้วก็เอารถคูเวต้ามาลองครับก็จะเป็นข้าวคอขอเหมือนเดิมครับโอ้ขึ้นคันนาขึ้นคันนาแรงครับปีนี้เพิ่งได้จับครั้งแรกก็จะเอาซ้ายเข้านะครับจะเอาซ้ายเข้าข้างคันนาเหมือนรถใหญ่ครับจะไม่เหยียบเข้าก็สูตรใครสูตรมันครับสูตรไม่ตายตัวก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเก็บข้างจะสวยไหมนี่ครับมาดูว่าฟางลงกลางขี้เองโชว์ครับนี่ครับขี้โชว์ไปเลยโอ้เสียงตู้างลงกลางฮะไหลสดไหลสดนี่ครับฟังลงกลางบรรยากาศยามเย็นครับก็ปีนี้ครับซ่อมปีนี้ซ่อมไม่เยอะครับเปลี่ยนแค่ลูกปืนลอเลอร์ครับ7ตัวครับ6หรือ7ตัวประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนสกรูครับสกรู2เปลี่ยนสกรู2ใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนขาจับตะแกรงครับใหม่นี่ครับปีนี้เข้าสวยมากครับก็ทำอยู่แค่นี้ครับก็ประมาณไม่ถึง 20,000 นะปีนี้ก็ตู้ก็ยังเป็นตู้เก่าครับตู้เก่าเลยตู้ไม่เคยแกะครับตู้เดิมสเตอร์ก็ไม่เคยเปิดดูครับลูกปืนตู้ก็ไม่เคยเปลี่ยนครับก็ยังเป็นหลายปีมากเดี๋ยวดูตรงนี้ครับว่าเขาจะเก็บยังไงครับเขาจะเว้นไหมครับถ้าเขาเว้นนี่เสียงพัฒนาเว้นครับเว้นไว้
บอกครับเดี๋ยวต้องบอกไปเนี่ยครับเก็บเรียบครับเก็บเรียบเลยก็เหลือข้างคณะน้อยสุดครับน้อยสุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่ครับข้างแทบไม่ต้องเก็บนิดเดียวไม่เท่าไหร่อันนี้หลานก็เกี่ยวน้าตัวเองครับน้าตัวเองเลยดันเข้าล้มครับดันเข้าล้มเดี๋ยวมาดูเข้ายืนกันบ้างครับเดี๋ยวจะดูดันเข้ายืนบ้างมีหลงนี่ครับฟางสวยมากครับต่อสังสวยมากหน้ามันใหญ่ครับไกลเหี้ยมากเลยเสียงตู้เบาครับอ๋อเสียงลูกโลกครับเสียงลูกโลกดังรถเพิ่งลงงานวันแรกครับเนี่ยฟังลงกลางเปิดไฟแล้วนี่โอ้ไฟกระสือแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็6 โมงครับงงหน่อยนะเนี่ยครับดันเข้าล้มเลยครับดันเข้าล้มเลยเตียนกันไปเลย
ูไฟหน้าครับก็จะเป็น LED ครับก็จะเป็นดาว105ครับแบงค์นะก็ขอบคุณที่ติดตามข้างหลังผู้ดันครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลักผู้ดันนะครับสวัสดีครับ